ราหูย้ายอังคารร่วมพระเสาเล็งเมษพฤษภเมถุนธนูสิงกันมีเคราะห์หนักปัดเป่าเสริมดวงได้ด้วยน้ำพุทธมนต์ในรูปแบบน้ำหอมเพียงแค่คอมเมนต์โดนใจก็รับไปเลยรับฟรีกับกิจกรรมทางช่องพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงปู่เทพเป็นศิษย์สายวิปัสสนากรรมฐานของพระอาจารย์เสาและพระอาจารย์มั่นซึ่งทั้งสองเป็นพระอาจารย์ใหญ่แห่งพระธุดงค์กรรมฐานและวัดหินหมากเป้งเป็นสถานปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานของพระอริยะแห่งลุ่มแม่น้ำโขงผู้เปี่ยมไปด้วยญาณตบะอันแก่กล้าและมหาบารมีแห่งธรรมะเป็นที่เคารพสักการะแก่พุทธศาสนิกชนของไทยลาววัดหินหมากเป้งเป็นอนุสรณ์วิปัสสนากรรมฐานของหลวงปู่เทศตั้งอยู่ตำบลพระพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายครั้งหนึ่งหลวงปู่เทศเคยบอกเล่าแก่ศิษยานุศิษย์ให้ฟังว่าเบื้องล่างแผ่นดินของจังหวัดหนองคายเป็นเมืองบาดาลภายในหินหมากเป้งแห่งนี้ลึกลงไปจะเป็นถ้ำที่พักของเหล่าพญานาคซึ่งเป็นพงถ้ำขนาดใหญ่มหึมาเป็นโพงถ้ำที่ทอดทะลุถึงวัดพระพุทธบาทดอนแก้วใกล้วัดหินหมากเป้งอันเป็นรอยพระพุทธบาทองค์จริงที่อยู่นั่นและโพงถ้ำยังทอดทะลุไปโดยตลอดทั่วถึงการทุกหนทุกแห่งของอาณาบริเวณของเมืองพญานาคในวันดีคืนดีโดยเฉพาะวันพระเหล่าพญานาคที่คอยพิทักษ์รักษาวัดหินหมากเป้งก็จะพากันขึ้นมาฟังธรรมของหลวงปู่เทศแถวๆท่าน้ำบริเวณหินศักดิ์สิทธิ์สามก้อนซึ่งหลวงปู่เทศเองก็ได้เทศนาโปรดเหล่าพญานาคเหล่านั้นและท่านเองยังบอกเล่าว่าเคยลงไปพบพญานาคอยู่หลายครั้งที่วัดหินหมากเป้งแห่งนี้เคยมีบั้งไฟพญานาคปรากฏให้เห็นในวันออกพรรษาซึ่งคนที่นี่เชื่อว่าเป็นดวงไฟที่พญานาคจุดขึ้นมาเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดหินหมากเป้งแห่งนี้หลังจากหลวงปู่เทศละสังขารในวันประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่เทศได้บังเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นโดยได้มีงูหลามขนาดใหญ่หลายตัวปรากฏกายให้ผู้ที่มาร่วมงานได้พบเห็นบริเวณใกล้ๆกับลานประกอบพิธีบรรดาผู้พบเห็นต่างโจทย์ขานกันไปต่างๆนานาถึงงูลึกลับเหล่านั้นว่าเป็นตัวแทนของพญานาคที่มีความศรัทธาเลื่อมใสขึ้นมาร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่เทศพองานพระราชพิธีเพลิงศพหลวงปู่เทศเสร็จสิ้นลงบรรดางูเหล่านั้นก็ไม่ปรากฏกายให้ผู้ใดได้พบเห็นอีกเลยสำหรับชื่อวัดหินหมากเป้งนี้กล่าวกันว่าหินหมากเป้งเป็นหินศักดิ์สิทธิ์สามก้อนอันเป็นที่มาและความหมายของวัดแห่งนี้หลวงปู่เทศได้กล่าวถึงหินหมากเป้งเอาไว้ว่าหินหมากเป้งเป็นชื่อหินสามก้อนซึ่งตั้งเรียงรายกันอยู่ท่าริมน้ำโขงภายในบริเวณวัดมีรูปลักษณะคล้ายลูกตุ้มช่างทองคำสมัยก่อนคำว่าลูกตุ้มช่างชาวบ้านแถบนี้เรียกว่าเต่งหรือเป้งย้อยหรือหมากเป้งคนเฒ่าคนแก่เล่าสืบกันมาว่าหินหมากเป้งก้อนที่อยู่เหนือน้ำเป็นของหลวงพระบางหินหมากเป้งก้อนกลางเป็นของบางกอกหรือกรุงเทพหินหมากเป้งก้อนใต้เป็นของเวียงจันทร์ต่อไปในข้างหน้ากษัตริย์ทั้งสามนครจะมาสร้างหินหมากเป้งบริเวณนี้ให้เจริญรุ่งเรืองดังคำกล่าวของผู้มีญาณวิเศษพยากรณ์ไว้เป็นแน่
จากสภาพป่าดงดิบเมื่อก่อนนี้ตอนนี้อาณาบริเวณก้อนหินศักดิ์สิทธิ์ทั้ง3ก้อนเจริญรุ่งเรืองกลายเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายดังที่ปรากฏภายหลังจากหลวงปู่เทศมรณภาพคณะศิษย์ได้พร้อมใจกันสร้างหุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนหลวงปู่เทศขึ้นและอัญเชิญพระธาตุของหลวงปู่เทศบรรจุบนโลกแก้วครอบไว้เพื่อเป็นตัวแทนของดวงประทีปแห่งลุ่มแม่น้ำโขงพระธรรมคำสอนและวัดปฏิบัติของหลวงปู่เทศให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้มาเที่ยวชมวัดหินหมากเป้งได้ศึกษาและปฏิบัติอาณาเขตบริเวณวัดหินหมากเป้งและลุ่มน้ำโขงแถบนี้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แม้เมื่อครั้งอดีตคนเฒ่าคนแก่บอกว่าบริเวณวัดหินหมากเป้งเป็นดินแดนเถื่อนและอาถรรพ์ที่ไม่ค่อยจะมีใครกล้าย่างกายเข้ามาใกล้ชีวิตคนชีวิตสัตว์ป่าได้เคยสังเวยมานับศพไม่ถ้วนแล้วณดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มักมีเรื่องกล่าวขานเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับอัศจรรย์เกี่ยวกับพวกกายทิพย์เทวดาพญานาคกับพระอริยสงฆ์ซึ่งเรามักจะเคยได้ยินเสมอๆทั้งจากการบอกเล่าไว้ของพระอริยสงฆ์เองและจากศิษยานุศิษย์มาเล่าต่อๆกันว่าพระอริยสงฆ์ท่านสามารถติดต่อกับเหล่าเทพเทวดาพญานาคทั้งหลายได้ด้วยยานวิเศษและบรรดาเทพเทวดาพญานาคเหล่านั้นต่างก็เข้ามาคอยรับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่